บ่อน้ำตาที่เกิดขึ้นมาหน้าเชิงบันไดเป็นเพราะฉันร้องไห้เพราะความช้ำใจที่ถูกทอดทิ้งทนโชคทนช้ำทนระกำใจยิ่งจะรักชายที่หมายอิงก็ถูกทอดทิ้งดังเหมือนเด่นคนบ่อน้ำตาที่เกิดขึ้นมาเพราะคนบางคนร้องให้คำจำทนนั่งน้ำตาหล่นริมบ่อน้ำตาอยากจัดงานแจกบัตรเชิญเพื่อนหญิงเพื่อนชายที่เคยช้ำใจมานั่งร้องไห้สักครามานั่งชุมนุมรวมกลุ่มริมบ่อน้ำตาร้องให้สมคุณค่าสมน้ำหน้าของคนมีกำ มาเห็นหมากเชอรี่ป้าค่ะเห็นหัวขันใดก็เลยคือเห็นนั่งน้ำตาล้นอยู่หัวขันใดนี่ค่ะมิสเตอร์นกกินค่ะหวานหวานค่ะดกไรหวานจับนกกินเบิดเพื่อเชอรี่ปลาต้นหมากไงค่ะกำลังสุกหวานค่ะมันนี่สิมากู้กับเทียมค่ะสิพากู้กับเทียมมันดกเลยเบิ่งเนี่ยสะอ่อนเลยมันมีผู้กินค่ะหวานหวานค่ะคุณเสียงกามันพากันมากินมันเห็นเขามากินก็เลยหวงคือมันว่าบ้าบ้าบุมันได้ยินเสียงร้องเพลงเอาค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปกู้กับเทียมกันค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ